สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาแต่งรูปใน iPhone นะครับก็คือใช้ iPhone เนี่ยแต่งรูปอย่างเดียวนะครับไม่ได้โหลดแอปอื่นเลยนะครับใช้ตัวโฟโต้ของ iPhone ในการแต่งรูปนะครับวันนี้จะมาถ่ายทอดวิชาที่ผมมีทั้งหมดนะครับมาเดี๋ยวเราจะแต่งรูปนี้แล้วกันนะครับรูปตัวเองเลยแล้วกันนะครับมาดูคำสั่งก่อนนะครับเราก็เปิดรูปมานะครับปกตินั่นแหละครับแล้วก็จิ้มมาสักรูปนึงเอารูปนี้แล้วกันรูปนี้ก็ใช้ iPhone ถ่ายนะครับเป็นไงครับนี่อย่างเท่นะฮะทีนี้เราจะมาแนะนำก่อนว่าไอตัวแก้ไขนะครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าแตะ1ทีก่อนเนี่ยมันก็จะขึ้นบอกว่าเราถ่ายรูปโหมดไหนอยู่นะครับผมถ่ายโหมดภาพถ่ายบุคคลนะครับพอจิ้มเข้าไปเนี่ยจิ้มตรงเนี้ยเนี่ยมันจิ้มไม่ได้นะแต่ไม่รู้จะทำทำไมนะครับตรงเนี้ยให้ใช้คำว่าแก้ไขนะครับตรงนี้แค่บอกเฉยๆว่าภาพถ่ายบุคคลที่เราถ่ายรูปนี้นะครับไปที่แก้ไขปุ๊บรอแป๊บนึงมาแล้วนะครับการแก้ไขภาพถ่ายบุคคลก็จะมีเพิ่มเติมมาแบบนี้นะครับอย่างเช่นรูรับแสงตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปแล้วก็จะขึ้นตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถปรับได้เอาเบอร์มากเบอร์น้อยนะครับเบอร์นิดๆหน่อยๆได้อยู่นะผมว่าเบอร์แบบเนี้ย 3.5 เนี่ยกำลังดีแล้วก็สามารถเขียนตรงนี้ได้คือความปากกานะครับนะจิ้มสิจิ้มไปก่อนใช่ป่ะมันจะเด้งมาหมดปากกานะครับก็สามารถจดเลคเชอร์ได้เลือกก่อนแล้วก็เขียนเนี่ยนะครับลบได้นะครับก็ว่ากันไปนะครับหรือว่ากดแบ็คตรงนี้ก็จะเป็นการกลับมานะครับโอเคนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะบวกตรงนี้นะครับมันก็จะมีเพิ่มคำอธิบายข้อความลายเซ็นแว่นขยายนะครับมันจะมีลองแว่นขยายคำอธิบายก่อนทำขนาดนี้แล้วสวยไหมเนี่ยคำอธิบายพอกดเสร็จสิ้นเดี๋ยวขอเสร็จสิ้นตรงนี้ก่อนนะคำอธิบายขึ้นตรงไหนนี่ไงสวยไหมเห็นไหมมีคำอธิบายขึ้นแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้แก้ไขคำอธิบายปัดตรงนี้ก็ได้นะปัดตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้เนาะจะทำให้มันตรงนั้นเพื่ออะไรนะครับงงเหมือนกันกลับมาใหม่นะโหมดปากกานะครับยังอยู่ที่โหมดปากกาข้อความนะครับก็พิมพ์ได้นะครับพิมพ์ข้อความได้นะครับเลือกสีได้แล้วก็ลองพิมพ์ดู555เห็นไหมเธอเลือกสีได้นะครับมันเลือกกรอบเลือกอะไรได้โอ้มีตัวหนังสือได้ด้วยนะขยายโอ้เลือกตัวหนังสือได้ด้วยนะครับมีแค่3อันโถประมาณนี้นะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับผมเซ็นไว้นี่หว่าเฮ้ยมันบันทึกไว้ด้วยนะที่เคยเซ็นไว้เนี่ยก็สามารถกดออกไปได้อีกนะครับเจ๋งว่ะผมเพิ่งสังเกตแล้วก็แว่นขยายนะครับมันซูมได้ไงซูมแบบนี้เอ้ยแตกรูปได้อยู่นะแบบนี้นะงอะไรวะเข้าใจทำผมยังไงดีอะไม่เอาแล้วกันเนาะกลับไปที่แก้ไขนะครับก็คือจะไม่เอาก็ไปที่เปลี่ยนแปลงกลับเป็นต้นฉบับก็จะคืนค่าทั้งหมดนะครับมาต่อการเข้าไปแก้ไขต่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ไปแล้วนะต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นการคัดลอกการแก้ไขนะครับวางการแก้ไขก็มันสามารถก๊อปแล้ววางได้เดี๋ยวผมแต่งแล้วผมจะกลับมาก๊อปแล้ววางภาพอื่นให้ดูแล้วกันนะครับต่อมาตรงนี้หมดแล้วนะครับยังอยู่ที่โหมดไอ้รูรับแสงภาพถ่ายบุคคลนะครับมันก็จะเลือกตรงนี้นะครับคืออันนี้เห็นไหมอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปกล่องนะครับมันก็จะเป็นโหมดการแสงไฟนะครับอันนี้เป็นแสงไฟนะฮะสตูดิโอคอนทัวร์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆ
ลองเล่นดูลองเล่นดูผมว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยแต่ว่าไอ้สตูดิโอเนี่ยหน้ามันจะสว่างดีเนี่ยหน้ามันจะสว่างดีนะครับแล้วก็สามารถปรับเพิ่มได้นะดูมันหน้ามันสว่างจริงแหละผิวมันสว่างทั้งตัวเลยทุกคนแล้วก็ตรงนี้ครับด้านล่างด้านล่างตรงนี้ข้างๆกันครับด้านล่างนี่ครับหมวดต่อมาก็จะเป็นพวกแต่งแบบเมนูนะครับเนี่ยปรับเมนูนะครับเลือกปรับเอาครับเดี๋ยวมาปรับทีหลังนะอันนี้อธิบายก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นฟิลเตอร์สำเร็จรูปนะครับขี้เกียจคิดก็จิ้มของเขาเลยนะครับแล้วก็มาปรับเนี่ยเพิ่มลดเปอร์เซ็นต์เอาแค่นั้นนะครับขี้เกียจทำเนาะอันนี้ก็ได้แล้วนะครับหรือว่ามาใส่ตัวเมนูช่วยต่อก็ได้นะครับก็ปรับเพิ่มไปก็ได้นะครับแล้วก็ครอปไอ้ครอปเนี่ยไม่ธรรมดานะมีหลายอย่างนะไล่มานะครับด้านบนนี่เฮ้ยโอ้ยสลับฝั่งเฮ้ยเท่ว่ะก็อันนี้ก็หมุนสลับฝั่งหมุนนะครับอัตโนมัตินางครอปให้อัตโนมัตินะครับกดอีกทีนึงก็เลิกใช้โหมดอัตโนมัติอันนี้ครับเลือกเป็นสัดส่วนให้ตัวเองนะครับเนี่ยจิ้มเข้าไปมันก็จะให้เลือกตรงนี้ครับว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับยาวตั้งนะครับอิสระจัตุรัสนี่พื้นหลัง9ต่อ16 4ต่อ5เนี่ยมีให้เลือกนะครับเอาสัดส่วนเท่าไหร่แล้วแต่เลยนะครับผมเอาต้นฉบับไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็โหมดปากกายังอยู่อีกนะโหมดปากกาเดี๋ยวทิ้งก่อนนะโหมดครอปอยู่นะครับยังอยู่โหมดครอปปากกาก็เหมือนเดิมนะครับปากกายังอยู่โอเคหมดไปแล้วนะครับหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาลองแต่งรูปกันดีกว่านะครับผมจะเอารูปนี้นะครับเดี๋ยวนะรูปนี้เดี๋ยวขอปรับปกติก่อนก็ผมจะปรับเป็นรูรับแสงปรับรูรับแสงไม่ต้องเบอร์มากนะครับเบอร์แค่ 2.8 พออันต่อมานะครับปรับเนี่ยผมจะค่อยๆปรับนะครับรูรับแสงเนี่ยผมจะเปิดหน่อยให้มันสว่างนิดนึงนะครับแล้วก็ไฟรอบๆเนี่ยเอาบวกดีกว่าให้หญ้ามันเขียวสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไปทางลบเพราะว่าอยากให้ดอกไม้มันชัดนะครับมันชัดมันจำพูชัดขึ้นเลยนะฮะแล้วก็เงาให้มันสว่างหน่อยเงาก็คือถ้าปรับไปทางบวกเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นเงามันจะสว่างนะครับแล้วก็ความต่างระดับสีเนี่ยเอาไหมถ้าไปทางบวกเนี่ยมันก็จะแบบเห็นไหมมันจะเข้มไปทางลบมันก็จะจืดนะครับเอาไปทางเข้มนิดเดียวพอแล้วก็ต่อไปความสว่างเอามืดลงมานิดนึงมันสว่างไปแล้วก็จุดดำผมเพิ่มเลยลบเลยกว่าลบให้มันจืดๆหน่อยแล้วก็ความอิ่มสดๆหน่อยให้มันเขียวเลยมันเขียวแบบรู้เลยว่าเขียวนะครับแล้วก็ความสดสดอีกอ่ะให้แม่งรู้เลยว่าเราแต่งรูปแล้วก็โทนอุ่นนะครับดึงไปทางฟ้าหน่อยเพราะว่าทางนี้มันส้มไปเอาไปทางลบให้มันฟ้าหน่อยแล้วก็ย้อมสีย้อมนะครับไม่เอาดีกว่าความคมไม่เอาความละเอียดไม่เอาลดน้อยไม่เอาขอบจางไม่เอาเอาประมาณนี้นะครับเอาเผื่อไปโดนซะแล้วโอเคแล้วก็ไอตัวฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ลองดูซิมีอะไรน่าสนใจไม่เอานะครับครอปก็ไม่เอาแต่มาเพิ่มตรงนี้ครับไอตัวสตูดิโอนี่ที่ผมบอกหน้ามันจะสว่างเห็นไหมผิวมันจะสว่างขึ้นนะครับเฮ้ยได้อยู่นะเห็นไหมกดเสร็จเลยครับนะก็ได้อยู่นะไอ้ยะแต่ว่ามันยังทำหน้าใสไม่ได้นะผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะอัปเดตให้ทำหน้าใสได้นะผมว่านะอีกไม่นานหรอกนะครับแล้วก็ copy อ่ะมาดูที่การแก้ไขเดี๋ยวลองทำสำเนาดูนะเฮ้ยมันก๊อปสไตล์เมื่อกี้ผมกดก๊อปสไตล์ยังไงนะเดี๋ยวนะไปแก้ไขใช่ป่ะแล้วก็3จุดคัดลอกการแก้ไขดิโอเคไปรูปอื่นรูปนี้หมดเดียวกัน
แล้วก็วางการแก้ไขอ่ะได้เหมือนกันลองนะเห็นไหมสีโทนเดียวกันเลยนะครับถ้าถ่ายรูปมาแบบที่เดียวกันอ่ะยังไงแสงมันก็เหมือนกันนะครับรูปอื่นสิรูปนี้รูปนี้ก๊อปตรงนี้ก็ได้นี่นาเพื่อนๆก๊อปตรงนี้ก็ได้นะครับวางตรงนี้ก็ได้อะไรอ่ะแล้วถ้าวางทีละหลายรูปได้ไหมลองจิ้ม1ไม่ใช่กดเลือกนะครับด้านบนจึ๊ก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 แล้วหลอกแล้ววางได้ไหมอ่ะจุดๆอยู่ตรงนี้สินะข้างล่างครับวางการแก้ไขเฮ้ยได้ครับวางทีเดียวได้เลยโอ้โหทำเหมือน VSCO นะครับแล้วก็เหมือนกับ Lightroom นะครับที่จ่ายตังค์แล้วเลยนะครับไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหดูสิแต่ว่าถ้าจะทำหน้าใสเพื่อนๆต้องอย่างที่บอกครับไปทำแอปอื่นนะครับประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วถ้าจะดูความละเอียดของภาพหรือว่าดูคุณสมบัติอื่นๆก็ปัดขึ้นมานะครับก็จะมีบอกว่าเนี่ยเราใช้กล้องอะไรเลนอะไรดูรับแสงเท่าไหร่กี่มมกี่เมกขนาดเท่าไหร่นะครับ ISO เท่าไหร่ ISO นะครับแล้วก็มีพิกัดบอกด้วยแก่งคอยผมไปถ่ายมานะครับประมาณนี้เดี๋ยวแถมอีกทริคนึงให้เป็นทริคแบบขยายภาพแบบนี้นะครับขยายสัดส่วนภาพนะครับล่าสุดไอ้ตัวนี้ทำได้ครับ Photoshop Beta ทำได้ในคอมแต่อยากจะบอกว่า Snapseed เนี่ยทำมาได้เป็นชาติแล้วนะครับเดี๋ยวเปิด Snapseed นะครับหารูปเมื่อกี้ก่อนรูปเมื่อกี้อยู่ไหนรูปเมื่อกี้รูปนี้ครับปากจือ Snapseed ก็ทำได้เป็นมานานแล้วครับเอาไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่อะไรเนี่ยเนี่ยขยายครับครอบขยายตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นสัดส่วนเลือกเป็นสมาร์ทก่อนนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเห็นปะมันก็จะขึ้นดอกไม้ให้เลยนะครับดูสิโอ้โหใช้ได้แต่ว่าต้องเก็บอีกทีนึงไปที่เครื่องมือนะครับแล้วก็แก้ไขภาพซูมหน่อยครับระบายหน่อยให้มันแบบไม่เหมือนกันเยอะเพราะว่ามันรู้หมดว่าดูดมาขยายแล้วก็ค่อยๆแตะนี่ให้มันไปดูดต้นไม้อื่นๆมาไม่ให้มันเหมือนกันเกินไปเพื่อนๆระบายหน่อยนะครับให้มันไปดูดตรงอื่นมาบ้างนะครับให้มันไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับมันก็คือการไปดูดตรงอื่นมาแปะนะครับไม่ให้มันเหมือนกันเกินไปนะครับเดี๋ยวไกลๆก็ดูไม่รู้หรอกนะครับเพื่อนๆขยายหัวแปลงเนี่ยถ้าจะให้มันเล็กลงก็ต้องซูมนะครับประมาณนี้ลองดูได้ปะวะอาจจะเลอะเทอะแล้วอ่ะจิ้มไปโอเคพอละเดี๋ยวเลอะเฮ้ยแต่ตรงนี้มันเป็นพุ่มแบบไม่สวยอ่ะมันเป็นพุ่มไม่สวยอ่ะค่อยๆเก็บไปครับค่อยๆเก็บเนี่ยครับมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่าต้องระบายดีๆอ่ะเก็บไม่ดีมันไม่สวยก็ได้ละผมพยายามจิ้มๆให้มันดูสวยๆนะครับโอเคดูไกลๆไม่รู้หรอกนะครับเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละ AI มันก็ฉลาดได้ระดับนึงไม่ได้ฉลาดมากนะทุกคนนะลองเล่นดูนะครับผมถ่ายทอดวิทยายุทธให้ทุกคนแล้วนะครับไปลองเล่นดูนะครับแต่งรูปใน iPhone นะฮะแบบยาวๆโอเคกดถูกใจด้านล่างกดบันทึกได้เลยนะครับส่งออกก็แหละส่งออกแล้วก็บันทึกเรียบร้อยเอาใหม่ส่งออกดีกว่าส่งออกคือเป็นรูปใหม่ไปเลยจบ
โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้านล่างมีลิงก์ Affiliate นะครับฝากไว้ด้วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสั่งซื้อของเข้าไปเก็บคูปองส่งฟรีส่วนลดนะครับโค้ดส่วนลดทุกฤดูกาลของ Shopee Lazada ผมแปะไว้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็มีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับประกันรถยนต์ออนไลน์แล้วก็ซื้อสินค้า IT ออนไลน์แล้วก็มีหลายแบรนด์เลยนะครับอยากสนับสนุนกันก็แค่กดลิงก์เข้าไปซื้อของนะครับเข้าไปเก็บคูปองผมก็ได้ค่าน้ำมันค่ารถด้วยนะครับแค่นี้บ๊ายบายจุ๊บๆ